สวัสดีครับวันนี้มาทำ Fast Modern Slide กันใน Premiere Pro เอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยเฉพาะกับคนที่ไม่ถนัด After Effects ผมจะขอเริ่มจากซีเควนต์นี้เลยโดยจะขอลบออกให้หมดยกเว้น Sound Effect ซึ่งเป็น Sound Effect ที่เอามาต่อกันระหว่างชิ้นนี้ช่วงใกล้จะจบกับชิ้นนี้ซึ่งเป็นเสียงค่อยๆเริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วตุ๊บแรกของกลองก็อยู่รอยต่อตรงนี้เราจะเริ่มกันณตรงนี้ไปที่หน้าต่างโปรเจกต์ panel ไปเอาฟุตเทจเข้ามาใส่กดชิปลูกศรขวา2ทีก็คือความยาว10เฟรมผมขอปิดเสียงไว้ก่อนกด C หรือ Razor Tool ตัดฉุบเข้าไปกด V หรือ Selection Tool คลิกกด Delete เราก็จะได้ฟุตเทจความยาว10เฟรมคลิกแล้วไปที่ Effect Control มาปรับสเกลให้ได้เต็มซีเควนต์ประมาณ220จากนั้นก็มาทำแอนิเมชันคล้ายๆซูมอินเข้าไปคลิก Stopwatch Scale แล้วเลื่อนมาไว้ณจุดเริ่มต้นปรับเพิ่มสเกลลองเล็งดูสักประมาณนี้ก็พอเอาคีย์เฟรมไปไว้ด้านท้ายสุดก็จะเป็นแบบนี้คลิกออกมาแล้วมายืนอยู่จุดเริ่มต้นอีกเช่นการไปที่หน้าต่าง Essential Graphic New LayerRectangle เปลี่ยนเลยดีกว่าเป็นสีแดงโอเค Opacity สัก55แล้วก็ขยายให้เต็มซีเควนต์กด C เปลี่ยนเป็น Razor Tool ตัดกด V คลิกส่วนที่เหลือกด Delete ทิ้งไปให้มันเท่ากัน10เฟรมคลิกที่ Layer Graphic แล้วมาที่หน้าต่าง Essential Graphic โดยที่จะเพิ่ม Text เข้าไปคลิกที่ Type Tool Highlight พิมพ์ตัวหนังสือสำรองไว้เป็น01 Text คลิกออกมาตำแหน่งตามความเหมาะสมตามความชอบใจขนาดและฟอนต์ก็เลือกตามชอบใจมาที่ฝั่ง Effect Control มาทำ Animation คล้ายๆกับ Footage ก็คือมาคลิก Stopwatch Scale เลื่อนมาทางด้านซ้ายและปรับเพิ่มขึ้นประมาณไหนเล็งดูเลื่อนมาทางด้านขวาสุดเราก็จะได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็จะเป็นกรรมวิธีทำซ้ำก่อนจะทำซ้ำขอลากคลุม2ชิ้นกด Alternate เพื่อที่จะ Copy เอามาไว้เป็นตัวแรกก่อนลากคลุมยืดมาให้พอดีจากนั้นลากคลุมคู่ที่มี10เฟรมกด Alternate Copy ไปปึ๊บต่อกันเลยลากคลุมกด alternate copy มาต่อกันลากคลุมกด alternate แล้วลาก copy ออกมาต่อกัน8แล้วอีกสัก2ลากคลุมกด alternate copy มาต่อกันจากนั้นมาที่ตัวที่2คลิกและไปที่ project panelไปเอาฟุตเทจตัวต่อไปเข้ามาใส่กด alternate ค้างไว้ดึงมาใส่ตุ๊บทับเข้าไปเลยเลื่อนมาคลิกฟุตเทจตัวต่อไปดึงมากด alternate ด้วยใส่ตุ๊บเลื่อนคลิกเลื่อนคลิกกด alternate ดึงมาใส่ตุ๊บเอาวนใหม่อีกรอบหนึ่งตรงกราฟิกบ้างคลิกไปที่ text ตำแหน่งเลื่อนมาไปที่ type to เพื่อที่จะสำรองเป็น text ตัวที่2คลิกออกมาคลิกที่ shape มาเปลี่ยนสีคลิกสไลด์ลงมาเลยจะเอาสีอะไรทำแบบนี้คลิกเลื่อนมาคลิกที่ textตำแหน่งเลื่อนลงมาต่ำหน่อย Type 2 เปลี่ยนเป็น3คลิกออกมาคลิกที่ Shape เปลี่ยนสีโอเคเลื่อนมาคลิกเลื่อนมาคลิกที่ text ตำแหน่ง
type 2เปลี่ยนเป็น11 shape เปลี่ยนสีเป็นปุ๊บก็เรียบร้อยเคลื่อนมาลากคลุมกู้หลังกด alternate copy มาต่อกันแล้วก็ซูมเข้าไปมาณจุดเริ่มต้นกดชิปลูกศรขวา1ทีเลื่อนมา5เฟรมแล้วก็ลูกศรขวาอีก1ทีให้ได้6เฟรมหดฟุตเทจตัวล่างให้ได้6เฟรมส่วนตัวบนหดให้เหลือ4เฟรมจากนั้นลากคลุมกด alternate แล้วก็ไปลากคลุมกด alternate ก็ไปลากคลุมกด alternate ก็ไปน่าจะอีกสัก2ลากคลุมกด alternate ก็ไปประมาณนี้จากนั้นทำเช่นเดิมเลื่อนมาคลิกไปที่ Project Panel ไปเอา footage ตัวเริ่มต้นมาเลยกด alternate ค้างไว้ดึงใส่เข้าไปเลื่อนคลิกดึงตัวต่อไปกด alternate ค้างไว้ใส่เข้าไปเลื่อนคลิกตัวต่อไป alternate ค้างไว้เอาไปทับคราวนี้มาใส่ transition กันมาที่หน้าต่าง effect เลื่อน video transition มาเลื่อน slide กับไว้เปิดรอไว้เลยณจุดเริ่มต้นผมขอใช้บานดอเอาบานดอมาใส่ทั้ง2เลเยอร์เลยแล้วมาคลิกตรง transition ก็คือแถบเล็กๆตรงกลางมาที่หน้าต่าง effect control มาปรับ duration เหลือ4เฟรมทั้ง2ตัวคลิก4เฟรมแล้วก็เปลี่ยนเป็นตามแนวนอนทั้ง2ตัวโดยคลิกที่ลูกศรบนเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนเราก็จะได้เป็นแบบนี้ช่วงเริ่มต้นจากนั้นก็มาใส่ transition สำเร็จรูปของทุกๆรอยต่อโดยเราจะเลือกเอา push ใส่เข้าไปทั้งบนและล่างคลิกปรับ duration เหลือ4เฟรมแล้วให้อยู่ alignment ตรง center คลิก4เฟรมทำแบบนี้ซ้ำๆกันไปจนครบเอาสปริตบ้างใส่เข้าไปใส่เข้าไปคลิก4เฟรมคลิก4เฟรมเอา insert บ้างก็เลือกให้มันหลากหลายแบนสไลด์แบนสไลด์คลิก4เฟรมคลิก4เฟรมอะไลเมนต์อย่าลืมนะฮะให้อยู่เซนเตอร์ทุกๆทรานซิชันเลยส่วนตัวสุดท้ายนี้ไม่ต้องคราวนี้เรามาเรนเดอร์กันดู into out เปิดเสียงเรียบร้อยคราวนี้มายืนอยู่ณตรงนี้ไม่ต้องคลิกเลเยอร์ใดมาที่หน้าต่าง Essential Graphic คลิก Text พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไป Type 2ลากคลุม Selection Tool ลดขนาดลงมาปรับเข้ากลางปุ๊บเลื่อนขึ้นไปคลิกขวา duplicate แล้วเลื่อนเอาไปไว้ข้างบน type 2ลากคลุมพิมพ์ใหม่ปรับเป็น selection tool ก่อนแล้วมาเปลี่ยนฟอนต์เป็น light ลด scale ลงอีกแล้วค่อยมาจัด
Center ไปที่หน้าต่าง Effect Control มาทำ Animation กัน Tick to ออก Uniform Scale เราจะมาทำ Scale ตรงความว่างอย่างเดียวคลิก Stopwatch Scale Width สร้าง Keyframe เลื่อนมาทางด้านซ้ายแล้วปรับ Scale เป็นสัก115คลิก OK เลื่อนมาทางด้านหลังมาที่ Opacity เลื่อนมาด้านหน้าคลิก Stopwatch ดึง Keyframe มาเกือบจะสุดท้ายเพิ่ม Keyframe 100แล้วเลื่อนมาด้านหน้าเลยให้เป็น0 Opacity เช่นเดียวกับด้านหลังก็เป็น0เลื่อนไปมาที่หน้าต่าง Effect พิมพ์คำว่า Blur เราจะใช้ Fast Blur เข้ามาใส่เพิ่มปุ๊บเลื่อนมาแถวนี้ให้ตรงกับ Opacity 100แล้วเลื่อนลงมาหา Blur ก่อนอื่นติ๊ก Repeat Add Pixel คลิก Stopwatch Blurriness สร้าง Keyframe เลื่อนมาให้ตรงกับ Keyframe ปุ๊บนี่เขาตรงเองคลิกเพิ่มอีกแล้วเลื่อนมาด้านหลังๆปรับ Blurriness ไปเลย 3-40 ว่าไปเลื่อนจุดเริ่มต้นก็เช่นกันเพิ่ม Blurriness ไปเลื่อนไปไว้ซ้ายสุดคราวนี้เราก็น่าจะเรียบร้อยปุ๊บประมาณนี้เพิ่มเติมตรงนี้ตัวก็ได้คลิกออกมาไม่เลือกเลเยอร์ใดแล้วมาเพิ่มคลิก New Layer Rectangle เป็นสีดำปุ๊บเลื่อนไปให้ cover เลื่อนมาแล้วมาที่ opacity ฝั่ง effect control คลิก rectangle เพื่อสร้าง mark ขอเลื่อนมาให้เห็นหน่อยแล้วมาติ๊ก opacity เป็น invert ตรงนี้ตรง mark ปรับ mark feather เป็น0เปิด title safeแล้วก็เอามาไว้แถวๆประมาณนี้เล็งเอาก็ได้ลากคลุม2จุดด้านขวากดชิปลูกศรขวาเลื่อนมาลากคลุม2จุดล่างกดชิปลูกศรเลื่อนลงเอาให้ซิมเมตรีก็คือสมมาตรกับขอบบนด้วยประมาณนี้เอาออกยืดมาให้สุดเลยคลิกออกมาคราวนี้เราลองซีเควนซ์เรนเดอร์อินทูเอาท์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับหลังจากเราเรนเดอร์ into out แล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ก็เรียบร้อยแต่ก็ไม่เรียบร้อยเพราะเราลืมอะไรที่สำคัญไปบางอย่างโดยเฉพาะตรงนี้ครับมาคลิกที่ชิ้นเล็กๆตรงนี้ครับเรายังไม่ได้ไปปิดตา text หรือ delete ออกไปเลยก็ได้แล้วคลิกที่ Shape Layer มาเปลี่ยนเป็นสีขาวคลิก OK Opacity ปรับเป็น100ให้หมดตัวนี้ก็เช่นกันถ้าจะให้เร็วขึ้นก็ต้องลบพวกนี้ออกไปเลย Delete แล้วกด Alternate คลิกตัวที่เราแก้ไขแล้วเอาไปใส่กด Alternate เอาไปใส่กด Alternateเอาไปใส่กด alternate ก็ไปใส่กด alternate ก็ไปใส่กด alternate ก็ไปใส่กดก็ไปใส่กด alternate ก็ไปใส่เอาละคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยว render into out เรียบร้อยแล้วกลับมาดูกันอีกรอบนึงครับ sequence render into out หยุดก่อนโอเคเปิดเต็มๆปุ๊บอีกทีนึงคราวนี้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ